สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทายซีอยู่กับใครเอ่ยทายซีอยู่กับใครเอ่ยและนี่ก็คือเจ้าหญิงนางฟ้าติดปีกหรือเปล่าคะอันนี้หนูติดปีกที่ไหนคะเนี่ยหนูติดปีกที่ไหนคะอายุ7 อันนี้ก็คือลูกสาวครูฟ้าเองนะคะชื่อน้องอายุไหนยืนขึ้นโชว์ทุกคนสิคะฮัลโหลเจ้าหญิงเบลมาด้วยนะคะวันนี้เป็นงานเลี้ยงติดปีกนะคะฮะงานเลี้ยงติดปีกที่ครูฝ้ายพาน้องๆมาเลี้ยงติดปีกกันแล้ววันนี้เราอยู่กันที่ร้านที่เป็นธีมดอกไม้นะคะอ่ะเชิญด้านในเลยองค์หญิงเปิดประตูให้หน่อยค่ะองค์หญิงเปิดประตูท่าดาดาดาเชิญเลยเชิญเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้าวน้องมาพอดีเลยโอเคเนี่ยน้องก็มาพอดีแล้วนี่กำลังจะเดินมาหาแล้วเนี่ยเซอร์ไพรส์อยู่ก็อันนี้คือน้องแชมเปญนะคะน้องแชมเปญติดปีกที่ไหนคะใช่หน้าอะไรกับแอร์เอเชียโอ้ติด2ปีกเลยวันนี้เรามาด้วยธีมสีขาวเนาะสีขาวทุกคนจะเป็นสีขาวหมดเลยเดี๋ยวนะมีกุมารมาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเดินต่อไปดึง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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะอ๋อขอเนี่ยแหละค่ะเรามาธีมติดปีกกันนะคะปาร์ตี้ติดปีกกันสวัสดีค่ะขอเชิญเข้ากล้องนะคะชื่อน้องอะไรคะชื่อมิงค่ะชื่อน้องมิงน้องมิงติดปีกของสายการบินอะไรคะคาเทแปซิฟิกค่ะคาเทแปซิฟิกสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะติดปีกของสายการบินอะไรคะชื่อเอ๋ค่ะติดปีกของการบินสายสิงคโปร์แอร์ไลน์ค่ะสิงคโปร์แอร์ไลน์ชื่ออะไรคะชื่อพิมค่ะมาใกล้ๆกันหน่อยแล้วติดปีกที่ไหนลูกเอเทียแฮดค่ะกับสกูตค่ะโหดีใจมั้ยดีใจมากค่ะค่ะขอเชิญค่ะและนี่ก็คือสจวตหนุ่มหล่อที่คุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นสจวตมากวันนี้สมใจแล้วติดปีกที่ไหนคะลูกที่คาเทแปซิฟิกครับคาเทแปซิฟิกนะคะขอเชิญค่ะเชิญค่ะสวยไหมคะวันนี้สวยไหมคะสวยไหมคะติดปีกที่ไหนคะติดปีกคาเทแปซิฟิกค่ะโอเคโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วพูดชื่อสิชื่อมาเรียค่ะติดปีกที่การบินไทยค่ะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อหมูค่ะติดที่ Etihad Rosedanian แล้วก็นกแอร์ค่ะ3ปีกเหรอคะ3ปีค่ะ Oh my god Oh my god ดัน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 เดี๋ยวต้องเชิญนั่งที่เดิมนะคะเพราะว่าอยากเชิญทุกคนนั่งที่เดิมอะค่ะเป็นแบบแนวแบบว่าพาร์ตี้เพราะว่าของหวานกำลังจะลงฝากบอกเพื่อนๆด้วยนะคะชื่ออะไรคะชื่ออิงฟ้าค่ะไม่ได้ยินเอาไมค์ไปชื่ออะไรคะชื่ออิงฟ้าค่ะติดปีกการบินไทยค่ะต่อไปค่ะครับสวัสดีครับชื่อพีพีครับผมก็ติดไทยเวจิตแอร์ครับผมทีนี้ประเด็นเลยก็คือว่าเดี๋ยวครูฝ้ายอ่ะอยากจะแบบว่าขอทริคของแต่ละคนนิดนึงอ่ะว่าไม่ได้ค่ะอันนี้หมามาพูดอยู่คะอยากจะขอทริคแต่ละคนนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยใช้ทริคอะไรยังไงบ้างที่ทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จก่อนอื่นขอคุยกับคนแรกเลยที่ติด3ปีกยืนขึ้นนะลูกนะเชิญด้านนี้เลยค่ะลูกเชิญด้านนี้เลยค่ะค่ะโอเคกล้องอยู่โน่นกล้องอยู่โน่นก็คือว่าหลายคนก็แบบว่าคิดว่าทำไมอ่ะมุกถึงสามารถที่จะแบบติด3ปีกได้อ่ะมุกคือบางคนคือแบบท้อนะซึ่งอันนี้ขอเล่าได้ป่ะได้ค่ะคือจริงๆอ่ะก่อนหน้านี้มุกเคยที่จะเข้าไฟนอลมุกเข้าไฟนอลกาตาร์แล้วมุกผ่านไฟนอลกาตาร์มุกตกรอบเพราะว่าต้องอัพรูปฉากฟ้าเนี่ยถึง2ครั้งแต่มุกเนี่ยก็คือไม่เคยที่จะแบบย่อท้อเลยอ่ะแล้วไม่ว่าจะสายการบินไหนมาเปิดเนี่ยเขาก็แบบว่าเอาหมดเอาจนได้อ่ะแกวันนี้ครูก็เลยเอาตัวน้องมุกเนี่ยที่ครูเคยพูดในไลฟ์เสมอเลยอ่ะเอามาเผยให้ทุกคนดูว่าเฮ้ยเพราะอะไรทำไมเขาถึงแบบกล้าสู้ต่อทางที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาพลาดเรื่องอัพรูปฉากฟ้ามันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากอ่ะแต่เขากลับไม่เสียใจอ่ะแกแล้ววันนี้ทำไมเขาถึงลุกขึ้นสู้ต่ออ่ะเล่าให้ทุกคนฟังหน่อยค่ะค่ะก็รู้สึกว่าคนเรามีความฝันนะคะเรามีความฝันนะคะหนูก็รู้สึกว่ายังไงแบบปีกเราก็ต้องมีของเราเหมือนที่คนอื่นมีบ้างค่ะหนูรู้สึกว่าเราเอาคำที่คนอื่นที่เขาได้มาแล้วเหมือนมาเป็นกำลังใจอะค่ะว่ายังไงแบบวันหนึ่งก็ต้องเป็นของเราอะค่ะหนูเชื่อว่าเหมือนที่ครูฝ้ายพูดอะค่ะว่าไม่หยุดสมัครก็จะมีปีกอะค่ะ
ไม่หยุดสมัครก็จะต้องมีปีกแต่ทีเนี้ยประเด็นเลยก็คือว่ามุกติดทั้งสายแขกแล้วก็สายไทยอ่ะเออแล้วเอ๊ะทำไมเราถึงสามารถที่แบบเอาตัวเราไปได้กับทุกสายการบินได้วะหนูว่ามันคือเรื่องของการปรับตัวตามสายการบินนะคะเหมือนหนูก็ทำจะอย่างสายแขกก็จะมีความมั่นใจปากแดงเราก็จะแบบเออเราก็ต้องให้ไปตามนั้นนะคะเหมือนหนูก็ปรับตัวไปตามสายการบินอย่างของถ้าสายไทยก็จะมีความหวานอ่อนน้อมหนูก็จะปรับตัวไปตามนั้นนะคะแต่ก็ไม่ลืมที่จะเป็นความเป็นตัวเองอะค่ะเหมือนเราปรับด้วยแต่เราก็เป็นตัวเองด้วยเนี่ยค่ะขอทริคที่ทำให้ได้ EY Etihad เพราะว่าหลายคนนะตอนนี้อยากอยู่ Etihad มากมากเลยก็สำหรับทริคที่หนูใช้นะคะหนูก็รู้สึกว่ายิ้มนะคะเพราะ Etihad ชอบคนที่ยิ้มค่ะมากไหมก็ให้แบบ fluent แบบฟังเข้าใจอะค่ะแบบเหมือนสื่อสารได้อะค่ะแล้วก็ยิ้มค่ะคือเขาชอบคนที่ยิ้มแบบยิ้มเยอะๆค่ะกรรมการชอบความสดใสค่ะแล้วก็การพูดภาษาอังกฤษก็อาจจะไม่ต้องแบบโอ้ native มากแต่เอาที่เราพูดคุยรู้เรื่องอะค่ะแล้วเขาแบบเป็นสายการบินให้โอกาสคนมากจริงๆอยากให้ทุกคนได้ลองค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะแบบมาสมัครค่ะเนี่ยค่ะโอเคอันนี้ก็คือสำหรับของคนที่ติด3ปีกนะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูว่าใครก็ตามที่แบบอยากจะอยู่คาเท่เนี่ยต้องทำตัวอย่างไรบ้างต้องพัฒนาตรงไหนอะไรยังไงบ้างอ่ะมาดูคาเท่เลยนะคะฮัลโหลค่ะยืนขึ้นนิดนึงนะลูกนะก็พอดีว่าอันนี้ครูฝ้ายกำลังบอกกับทุกๆคนว่าหลายคนก็มีฝันที่อยากจะแบบสมัครแอร์แต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าน้องขี้อายและนี่ก็คือหนึ่งคนที่เป็นลูกศิษย์ครูฝ้ายที่เคยมีโมเมนต์ในความขี้อายมาก่อนใช่ป่ะยังเป็นอยู่ครับเอายังเป็นอยู่เออแต่แล้วเนี่ยจอร์ดก็แบบจอร์ดเป็นคนที่แบบภาษาดีมากเว้ยเพราะว่าจอร์ดจบอินเตอร์มานะแต่ว่าจอร์ดมีปัญหาก็คือว่าเพราะอะไรจอร์ดถึงจะต้องมาเรียนกับครูฝ้ายทางที่ตัวเองภาษาดีแล้วคะก็ตอนแรกหลักเลยเป็นคนขี้อายพูดแล้วไม่ค่อยกล้ามองตาคนแล้วแบบบอดี้แลงเกิดไม่ค่อยดีจะแบบขยับไปขยับมาบางทีก็แบบพูดแล้วมันดูแบบขี้เล่นไปหน่อยมันไม่ค่อยแบบซีเรียสไม่ค่อยท่าทางการมันเลยดูไม่ค่อยมืออาชีพใช่ครับแล้วตอนแรกก็ยังเป็นบ้างแบบไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแบบกล้าพูด อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วครูฝ้ายปรับอะไรบ้างที่ทำให้จอร์จมั่นใจมากยิ่งขึ้นอ่ะลูกหลักๆเลยก็ตอนสัมภาษณ์ครูฝ้ายยิ่งคุยเป็นกลุ่มอะตอนผมทำกรุ๊ปดิสคัชชั่นอะผมเป็นคนที่แบบชอบเงียบๆแต่ครูบอกว่าเราควรเป็นคนแรกที่พูดแล้วตอนสัมภาษณ์จริงผมเปิดประเด็นแล้วผมเป็นคนปิดด้วยเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นการโชว์ในเรื่องของความเป็นผู้นำแล้วสายการบินเขาชอบมากๆเลยใช่ป่ะถ้าเราคือคนที่กล้าพูดอะถ้าเกิดสมมติเราเป็นคนขี้อายเงียบๆเขาจะเอาไหมก็คงไม่ครับทีนี้แล้วนอกจากนี้อยากรู้ว่าอย่างของคาเท่แปซิฟิกอะค่ะมันจำเป็นไหมคะที่ต้องพูดภาษาจีนได้อะค่ะไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าพูดได้ก็ได้เปรียบอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาถามว่าพูดได้ไหมผมก็เมนชั่นว่าพูดได้นิดนึงเพราะว่าเคยอยู่จีนมาเคยเรียนฟังออกอยู่และเขาก็ดูเขาอิมเพรสดีเขาชอบเขาก็จดไว้เห็นอยู่ว่าเขาจดไว้ตอนผมพูดว่าพูดได้นิดนึงครับแล้วก็ประเด็นสำคัญเลยก็คือว่าอยากจะบอกกับทุกคนว่าจอร์จเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่แบบคุณแม่เขาอยากให้เป็นมากเลยนะคุณแม่เขาพามาสมัครคุณแม่เขาแบบครูฝ้ายอยากให้ลูกเป็นมากๆเลยวันนี้แม่รู้สึกยังไงบ้างอะตอนที่แบบรู้ว่าหนูติดปีกแล้วอะแม่ก็ดีใจด้วยแล้วก็โล่งใจเพราะว่าเหมือนแบบมีงานทำแล้วอยากจะฝากอะไรให้กับน้องๆที่กำลังดูอยู่แล้วแบบว่ามีฝันอยากจะเป็นแอร์เหมือนกันนะลูกก็ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ครับคนอย่างผมที่ตอนแรกคิดว่าแบบอายแบบนี้เขินแบบนี้ไม่ค่อยกล้าพูดกับคนมันทำได้หรอมันทำได้ครับได้จริงฉันชอบคำนี้ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ในโลกนี้ตราบใดก็ตามที่เราพยายามไปเรื่อยๆยังไงมันมีวันนั้นของเราแน่นอนถูกต้องปะแน่นอนครับโอเคขอบคุณขอเสียบปลอมมือให้กับน้องจอร์จด้วยนะคะโอเคถ้าเรามาดูนางงามกันนะคะนางงามสวัสดีค่ะอันนี้คือเป็นนางงามที่ไหนคะไม่ได้เป็น แล้วทำไมสวยเบอร์นี้ล่ะคะเนี่ยไปแล้วยืนอยู่ข้างเขาสวยมากเลยนะทุกคนอยากจะรู้ว่าโอเคเขาขยับมาด้านนี้นะคะเอาข้อฟังนี้ก็แล้วกันเนาะอยากจะรู้ว่าน้องอิงฟ้าเนี่ยใช้ทริคยังไงทำให้ตัวเองสามารถที่จะเป็นแอร์ของการบินไทยได้คะตอนแรกเลยเราต้องรู้จุดอ่อนของตัวเองค่ะว่าเรามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างแล้วเราก็นำจุดอ่อนนั้นมาปรับแล้วก็แก้ไขให้ดีเหมือนเราปะรอยรั่วของตัวเองอะค่ะใ
ปรับรอยรั่วของตัวเองแสดงว่าก่อนหน้าที่อิงฟ้าจะมาอยู่กับครูฝ้ายเนี่ยจะมาเรียนกับครูฝ้ายเนี่ยอิงฟ้ามีปัญหาอะไรมาก่อนนะลูกทั้งเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็พูดไม่เก่งพูดไม่เก่งแล้วก็ภาษาก็ยังไม่เก่งแต่ว่าพอมาอยู่กับครูฝ้ายครูฝ้ายก็ช่วยเรื่องความมั่นใจได้เยอะมากๆแล้วก็อิงฟ้าเรียนอะไรบ้างนะเรียนอะไรบ้างนะที่สถาบันคือครูฝ้ายก็สอนเรื่องบุคลิกค่ะแล้วก็สอนเรื่องการแต่งหน้าด้วยเพราะว่าเราไปสมัครหรือเราทำงานเราก็ต้องแต่งหน้าเองอย่างเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เยอะมากๆแล้วก็เราได้ความมั่นใจไม่ว่าเราจะได้มาอยู่กับเพื่อนกับครูอย่างเงี้ยทุกคนก็ช่วยเราปรับได้หมดเลยแล้วตอนที่เราติวการบินไทยกันเนี่ยข้อสอบมันตรงไหมคะลูกตรงมากค่ะรู้สึกว่าพอรอบแรกหนูไม่ได้มาอินเทนซีฟกับครูฝ้ายก็เลยแบบว่าเรายังไม่รู้แนวข้อสอบขนาดนั้นแต่ว่าตอนรอบที่2ที่ฟ้าติดอะค่ะได้มาอินเทนซีฟก็ได้เลยติดปีกเลยทีนี้อยากรู้ว่าแบบการบินไทยอ่ะเขามีเกณฑ์อย่างไรในการแบบคัดสมัครลูกเรือเขาชอบคนประมาณไหนสำหรับการบินไทยอะลูกทางสำหรับการบินไทยจริงๆแล้วก็น่าจะชอบคนที่มีความอ่อนน้อมมีความเซอร์วิสมายแล้วก็แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีค่ะแล้วก็เรื่องการสื่อสารก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูฝ้ายเคยได้ยินมาว่าเหมือนกับว่าเขาชอบคนที่สามารถที่จะปรับตัวง่ายยืดหยุ่นง่ายยังไงอะลูกง่ายคือการปรับตัวฟ้าคิดว่าอาชีพลูกเรือค่ะมันจะต้องปรับตัวตลอดแล้วก็มีความยืดหยุ่นเพราะว่าเราต้องไปเจอเพื่อนร่วมงานใหม่ๆเจอผู้โดยสารใหม่ๆตลอดดังนั้นเราก็คือต้องเป็นคนที่ปรับตัวง่ายเราถึงจะเหมาะกับงานนี้ค่ะ alright ขอเสียงปรบมือให้กับอิงฟ้านะคะทีนี้หลายคนก็อยากจะรู้ว่าสายการบินเวียดเจ็ตเนี่ยนั่งหรือยืนนั่งโอเคเฮ้ยสายการบินเวียดเจ็ตเนี่ยจะต้องมีทาเลนท์โชว์ใช่ไหมคะแต่ว่าหลายๆคนก็กลัวมากเลยว่ะกับเรื่องนั่งหันหน้ามาได้ไหมลูกหลายๆคนก็กลัวมากเลยกับเรื่องของทาเลนท์โชว์ว่าเฮ้ยมันจะต้องชุดใหญ่ขนาดไหนวะฉันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรขนาดไหนฉันจะต้องมีอุปกรณ์อะไรขนาดไหนแล้วก็ฉันจะต้องทำยังไงให้มันผ่านเข้ารอบอะคะหนูสามารถบอกได้ไหมว่าเฮ้ยมันต้องใหญ่เบอร์ไหนถึงจะผ่านได้อะก็จริงๆแล้วก็ไม่ก่อนอื่นแนะนำตัวก่อนครับชื่อพีพีครับผมก็สายการบินที่นั่นก็เป็นไทยเวจิตแอร์นะครับผมก็ถ้าพูดถึงเรื่องเป็นทาเลนท์โชว์นะครับก็ไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์เยอะก็ได้ครับหรือว่าถ้ามีก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันเหมือนผมมีแค่กีตาร์ตัวเดียวแล้วก็เปลี่ยนชุดลำลองปกติทั่วไปครับแต่ก็เน้นไปที่ความมั่นใจครับผมแล้วก็การเรียกความเอนจอยทำให้คนดูเอนจอยอะครับผมทำให้กรรมการเอนจอยทำให้เขาแบบประทับใจอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับหลักๆเลยผมคิดว่าคงเป็นความมั่นใจความกล้าแสดงออกครับผมโอเคแล้วคือเห็นว่ากรรมการเขาบอกว่าเขาชอบคนที่แบบสามารถที่จะให้เพื่อนเนี่ยมีส่วนร่วมกันได้อันนี้ถูกต้องไหมผมว่าถูกต้องครับเพราะผมเป็นคนหนึ่งที่เรียกเขาเรียกอะไรอะเรียกขอความร่วมมือหรือขอความสนใจจากคนดูครับใช่ซึ่งแบบการที่ให้คนดูมีส่วนร่วมกับเราเนี่ยนั่นคือมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยถูกต้องไหมคะใช่ครับผมว่าจริงใช่ใช่แล้วเฮ้ยทำไมเวียดจะไม่มีแต่สจวดหล่อวะ เอาจริงๆนะแต่ละคนที่ได้ไปอ่ะจะแบบเหมือนกับจะแต่ละคนจะมีสไตล์อ่ะใช่ไหมอย่างอะไรนะกรใช่ไหมแล้วก็กายใช่ไหมแล้วก็เปาก็ได้นะรู้จักเปาไหมเปาได้ด้วยเหรอเออแล้วก็รอบรุ่นน้องเธอเนี่ยโอเคเฮ้ยคือทั้งแก๊งเลยนี่หว่าไปอยู่ด้วยแล้วน่ะแล้วคือแก๊งนี้จะเป็นแก๊งที่แบบว่าแก๊งซ่าแก๊งแบบว่าแก๊งแบบแนวแบบกวนๆน่ะเออแล้วคือเขาชอบผู้ชายสไตล์ไหนอะคะผมว่าเขาน่าจะชอบผู้ชายที่บุคลิกดีหน่อยแบบเป็นคนที่แบบบุคลิกดีแล้วก็เป็นคนร่าเริงครับผมใช่เพราะว่าผมเห็นร่าเริงถ้าเลิงเกินเบอร์นะฉันว่าผู้แก่ผมก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าพี่ๆในแบทอะไรอย่างงี้ใช่แล้วปัญหาตอนแรกอ่ะก่อนที่ลูกจะมาเรียนกับครูลูกมีปัญหาอะไรลูกถึงมาลูกโหเยอะเลยครับยังไงทางด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษใช่ไหมครับก็อาจจะเป็นใช้ภาษาระดับภาษาที่อาจจะแบบไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่ไม่ proper มากครับแล้วก็หลักๆเลยผมคิดว่าคงเป็นบุคลิกภาพทั้งการเดินการยืนการมองการพูดผมต้องแก้เยอะมากเลยผมโดนครูป้ายแก้เยอะมากเลยฉันจำได้ว่าวันแรกที่เรียนกันอ่ะตอนแรกสุดเลยอ่ะเหมือนกับว่าแกเกรงมากเลยแล้วแบบเวลาตอบคำถามแกดูแบบไม่เป็นธรรมชาติแกว่าเรื่องนี้สำคัญไหมวะที่เวลาอยู่ต่อหน้ากรรมการแล้วเราต้องเป็นธรรมชาติสำคัญมากครับสำคัญแบบ
สุดๆเลยครับถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะดีขนาดไหนแต่ว่าสุดท้ายเวลาตอบคำถามแล้วดูแบบเก่งอย่างเนี้ยเขาก็ไม่เอาปะวะผมก็คิดว่าน่าจะใช่ครับเพราะส่วนใหญ่ผมว่ามันคงเป็นเหมือนกันทุกสายการบินแหละครับเรื่องความมั่นใจกับเขาเรียกอะไรความแบบพยายามแบบความเป็นธรรมชาติใช่ความเป็นตัวเองครับสิ่งหนึ่งคุณจะบอกทุกคนอย่างนี้เว้ยน้องไม่จำเป็นหรอกนะที่ต้องภาษาอังกฤษดีเลิศอ่ะถูกต้องปะใช่ครับคือคือหลายคนคิดว่าเฮ้ยการเป็นแอร์สจ๊วตคือต้องแบบโหเทพเจ้าอังกฤษดีอะไรขนาดนั้นจริงๆแล้วครูว่าไม่ครูว่ากลางๆแค่พอสื่อสารกันรู้เรื่องแต่เพียงแค่ว่าหนึ่งต้องเป็นคนที่แบบมีบุคลิกภาพดีมี mindset ที่ดีมีความมั่นใจในตัวเองใช่ไหมใช่ครับผมเห็นด้วยครับใช่หนูอยากเสริมอยากฝากอะไรให้กับคนอื่นที่กำลังดูอยู่นะตอนนี้บ้างก็อย่าเพิ่งยอมแพ้นะครับพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมใช่เดี๋ยวโอกาสมันก็จะมาเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องได้สักครั้งนึงอะครับใช่ไหมใช่มันไม่มีคำว่าไม่ได้นะเว้ยใช่ครับผมนี่คือสมัครครั้งแรกปะเนี่ยสมัครครั้งแรกครับอ้าวตายค่ะสมัครครั้งแรกเราได้แต่ผมสมัครครั้งแรกแต่ผมก็พยายามแบบปรับปรุงตัวเองขึ้นมาเยอะมากเลยไงคือไม่เคยมีคำว่าไม่ได้นะสำหรับแกเพราะแกได้เลยไงใช่ครับโอเคก็อันนี้ก็คือทั้งเก่งและเฮงไงเนาะขอเสพมือให้กับพีพีด้วยค่ะแล้วประเด็นสำคัญคือว่านางอ่ะบินมาจากภูเก็ตครับผมและนี่คือมันนาไม่เคยมีข้ออ้างเลยว่าเฮ้ยครูฝ้ายต้องบินมาจากภูเก็ตถึงมาเรียนหรอคือนาไม่มีข้ออ้างเรื่องนี้เลยใช่ไหมไม่ครับไม่เพราะว่าอะไรวะก็อยากพัฒนาตัวเองครับแค่นั้นแหละผมก็อยากมาหาความรู้เพิ่มเติมจากครูฝ้ายก็คือก็อยากมาครับเงื่อนไขไม่มีเนาะไม่มีเงื่อนไขครับเงื่อนไขไม่มีอ่ะหันไปดูกล้องด้วยนะคะใครสวยที่สุดนะโอเคโอเคขอเสียงปรบมือให้กับพีๆได้ค่ะค่ะตาเดินสายต่อไปจึง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 โอเคขยับเก้าอี้หน่อยค่ะขยับเก้าอี้หน่อยค่ะกำลังจะไปสัมภาษณ์ต่อแอร์คาเทนะคะก็เลยเชียงเขินเนี่ยมาหาปันปันเชื่อแปลปูนมั่วโอเคพี่รักษาพี่รักษาเอาด้านไหนดีจ้าฝั่งนี้โอเคโอ้โอ้โอ้ปั๊มหนึ่งนะพอดีวันนี้มีกุมารทองมาด้วยอะนะคะก็เลยจะวุ่นวายนิดนึงนะคะอ่ะนั่งนั่งข้างหน้าเลยลูกติดปีกนะคะอันนี้เป็นเสาน้อยต้องใช้ไฟไหมคะได้ไหมคะได้ไหมโอเคก็คาเทนะคะเอาไหมคะจะได้บอกพี่ราชาให้ขอไฟค่ะพี่ราชาคือสวัสดีค่ะพี่มิงพี่มิงติดปีกของสายการบินคาเทแปซิฟิกค่ะขอเทคนิคในการติดปีกของสายการบินนิดหน่อยว่าเฮ้ยคาเทเนี่ยคาเทด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ไหมลูกอยากรู้ว่าภาษาอังกฤษต้องเก่งเบอร์ไหนอะลูกจริงๆภาษาอังกฤษไม่ต้องเก่งมากนะคะแค่แบบว่าคอมมูนิเคทได้สื่อสารกับต่างชาติได้ก็พอแล้วหลายๆคนที่แบบอยากจะเป็นแอร์พี่มิงนี่คือสมัครสายแรกติดเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะก่อนหน้านี้เคยสมัครกาตามาค่ะใช่ไหมกาตามาแล้วก็ยืนขึ้นกันเลยลูกกาตามาตอนนั้นอะกาตาจำได้ว่าไปเชียงใหม่ใช่แล้วตอนนั้นคือไม่ได้เสียใจไหมไม่เสียใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราอาจจะเตรียมตัวไม่พร้อมแล้วอะไรที่ทำให้หนูกลับมาลุกขึ้นสู้อีกรอบหนึ่งก็ที่ไม่ผ่านเนี่ยแหละค่ะก็เลยแบบรู้สึกว่าไม่ได้แล้วยังไงเราก็ต้องผ่านให้ได้ตอนแรกปัญหาของหนูที่หนูมาเรียนกับครูฝ้ายเพราะอะไรอะลูกคือหนูไม่รู้ว่าจะตอบคำถามแต่ละแบบยังไง uh-huh. ใช่ไม่รู้ว่าแบบในการตอบว่าเราควรจะเป็นตัวเองไปเลยไหมหรือว่าเราควรจะแบบเมคบ้างดีอะไรอย่างเงี้ย uh-huh. ใช่ครูฝ้ายกับครูเชดดี้ก็แบบว่าให้คำแนะนำแล้วก็บอกวิธีว่าจะตอบยังไงหรือว่าเราควรจะตอบแนวไหนอย่างเงี้ยค่ะมั่นใจขึ้นไหมมั่นใจขึ้นมากเพราะปกติเป็นคนที่แบบหน้านิ่งด้วยไม่ค่อยยิ้มใช่ครูฝ้ายก็ชอบบอกตลอดว่าไม่จริงนะฉันว่าเอเนอร์จีกันล้นมากนะมิงแต่ครูฝ้ายบอกหนูไม่ค่อยยิ้มเฉพาะตาอย่างเดียวแต่ว่าปากไปอยู่ใช่ฝากอะไรถึงเพื่อนๆทางบ้านบ้างก็อยากให้ฝึกแบบว่าภาษาที่2ก็คืออังกฤษนะคะแล้วก็ภาษาที่3บ้างแบบว่าให้พอจะสื่อสารได้อย่างนี้แล้วก็จริงเหรอต้องเอาภาษาที่3ด้วยเหรอวะเอาแบบว่าให้มันดูแบบว่ามีแบบโปรไฟล์นิดนึงเพราะมันทั่วทุกสายทุกสายเขาจะเขียนไว้ว่ามันจะแบบมีแอดวานเทจถ้าเกิดว่าเราได้ภาษาที่3เออสำหรับใครที่แบบนะตอนนี้ยังกำลังเรียนอยู่เนาะอยู่มหาลัยอะไรอย่างเงี้ยยังมีเวลาในการเตรียมพร้อมอ่ะเตรียมภาษาที่3ไว้ด้วยก็ดีมันคือภาษาอะไรคะจีนค่ะโอ้เนาะจีนเนาะจีนมาแรงมากเลยเนาะสวัสดีค่ะพี่พีชสวัสดีค่ะกรุณายืนขึ้นค่ะ
ต้องยืนดีกว่าค่ะจะพีชยืนต้องเอาก็นะอุ๊ยเซ็กซี่มากเลยนะคะช่วยหมุนตัวให้ดูหน่อยนะคะอันนี้เป็นแอร์หรือว่าเป็นดาราคะเป็นแอร์ค่ะเป็นแอร์ทำไมหนูถึงอยากเป็นแอร์คะเพราะว่าคือส่วนตัวแล้วค่ะพีชเป็นคนชอบทำงานที่เกี่ยวกับด้านบริการแล้วก็ชอบงานที่ได้คอมมิวนิเคทกับคนมากๆอะค่ะใช่ทั้งตอนที่เรียนแล้วก็ตอนที่ฝึกงานพีชก็เลยรู้สึกว่าอาชีพแอร์เป็นอาชีพที่ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็ที่บ้านค่อนข้างเชียร์ให้ทำเกี่ยวกับแอร์ด้วยก็เลยโอเคก็อยากเป็นแอร์แล้วเพราะอะไรถึงตัดสินใจมาเรียนกับครูฝ้ายอะตัดสินใจมาเรียนกับครูฝ้ายเพราะว่าที่บ้านพีชเขาดูคลิปครูฝ้ายเยอะมากๆเลยแล้วก็ส่งให้พีชฉันจำได้ว่าวันนั้นแม่ก็มาด้วยหรือน้าน่ะทั้งแม่ทั้งน้าเลยค่ะใช่ก็คือเขาก็เลยอยากให้เรียนพอพีชมาเรียนก็มีโอกาสได้พีชสกินกับครูฝ้ายลองคุยก็รู้สึกว่าถ้ามาเรียนก็น่าจะได้อะไรหลายๆอย่างทั้งแนวทางการตอบคำถามการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องบุคลิกภาพแล้วมันมั่นใจตอบโจทย์หนูไหมลูกค่อนข้างตอบโจทย์ค่ะหลังจากพีชเรียนเสร็จก็คือหลายๆคนทักเลยว่าบุคลิกดีขึ้นมากแล้วก็พูดจาฉลาดขึ้นเมื่อก่อนหนูมีปัญหาอะไรอะลูกปัญหาหรอก่อนมาเรียนหนูมีปัญหาอะไรที่หนูอยากปรับอะก็คือพีชเป็นคนพูดไม่รู้เรื่องอะค่ะแบบคือบางทีมีหลายล้านสิ่งในหัวแต่ไม่สามารถส่งต่อออกไปให้เขาเข้าใจได้ใช่แต่ว่าความมั่นใจเนี่ยมีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่รู้แนวทางในการตอบคำถามหรือเปล่าอยากรู้ว่าในการเรียนที่เนี่ยได้ใช้เทคนิคในการตอบคำถามไปยังไงบ้างอะคะลูกในการตอบคำถามกรรมการค่ะก่อนอื่นเลยก็จะได้เทคนิคในแง่ของถ้าเกิดว่าเขาถามคำถามมาแบบนี้สิ่งที่เขาต้องการได้ยินจะเป็นแบบไหนแล้วก็เราควรจะตอบแบบไหนให้มันกระชับไม่ได้เวิร์นเวอร์เกินไปอะค่ะแล้วก็ไม่ได้สั้นเกินไปแล้วทีนี้เรื่องความเป็นธรรมชาติในการตอบคำถามหนูได้ฝึกไหมก็ฝึกนะคะก็คือจะมีครูฝ้ายกับครูเทดดี้เขาคอยช่วยว่าแบบอันนี้ท่องมาหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ดูเก่งๆนะพยายามตอบที่มีความเป็นตัวเองด้วยสุดท้ายการเป็นตัวเองแหละทำให้เราสามารถคว้าปิกมาได้ถูกต้องไหมใช่ค่ะ very good ขอเสียงปรบมือให้กับน้องพีทหน่อยนะคะโอเคมาต่อมาเลยโอเคสวัสดีค่ะอันนี้คือการประชุมเครียดอยู่นะคะและนี่คือคนเดียวนะคะที่ยืนขึ้นก็ได้นะคะอันนี้คือคนเดียวที่ติดปีกของ Singapore Airlines ในวันนี้ค่ะในวันนี้นะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็มาจาก EY บ้าง Etihad บ้างคาเท่บ้างการบินไทยบ้าง Air Asia บ้างแต่นี่คือสาวเดียวของเราในวันนี้นะคะที่ติด Singapore Airlines เพราะว่าเราเรียกมาก่อนนะคะจากในบรรดาหมด19คนนะคะนี่คือ1ใน19คนนั้นค่ะรู้สึกไงบ้างคะกับวันแรกที่แบบแกติดปีกแล้วอ่ะก็งงๆค่ะเพราะว่าการเป็นตัวเองทำให้เรามาถึงจุดนี้ค่ะการเป็นแอร์สิงคโปร์แอร์ไลน์ยากไหมสำหรับแล้วคิดว่าไม่ยากค่ะถ้าเกิดเราเป็นตัวเองแล้วก็เราโชว์พาวเวอร์ของเราให้เขารู้ว่าโอเคเรามีแพชชั่นที่อยากจะทำงานกับเขาจริงๆค่ะแล้วตอนที่เป็นแอร์สิงคโปร์แอร์เนี่ยหลายคนถามว่าไม่ใช่ตอนเป็นแอร์ตอนสมัครแอร์เนี่ยหลายคนถามว่าเฮ้ยภาษาอังกฤษมันต้องแบบระดับไหนถึงจะติดปีกได้อะค่ะสำหรับแล้วก็คือเราพอจะสื่อสารได้ฟังคำถามกรรมการรู้เรื่องแล้วก็ตอบกลับกรรมการได้ค่ะตามที่กรรมการอยากจะได้ยิน อันนี้ก็คือสื่อสารพอได้ก็คือเป็นแอร์ได้แล้วค่ะหนูว่าจุดไหนเนี่ยยากที่สุดในการสมัครแอร์คะจุดที่จะต้องเอาชนะใจตัวเองค่ะแล้วก็กดสมัครส่งเรซูเม่ไปค่ะจริงว่าจุดนั้นยากที่สุดเลยยังไงอะเพราะว่ามันเป็นการชาเลนจ์ตัวเองว่าโอเคเราคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ตลอดเราคิดว่าโอเคเราอาจจะไม่เหมาะกับเขาและอาจจะไม่ได้เป็นหนึ่งในผู้ถูกเลือกแล้วพอเราตัดสินใจที่จะลองทำแล้วมันกับโอเคเอฟฟอร์ตแบบมันคุ้มค่ากับที่เราลองไปอันนี้เป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าที่สมัครเป็นครั้งแรกเลยค่ะแล้วก็ได้เลยค่ะอ๋อครั้งเดียวครั้งแรกได้เลยเหรอใช่บ้านมาแล้วที่บ้านรู้สึกไงบ้างลูกที่บ้านก็ประหลาดใจแล้วก็ดีใจด้วยค่ะโอเคแล้วสายการบินนี้เป็นสายการบินที่หนูใฝ่ฝันอยู่แล้วหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คือตอนแรกตั้งเป้าของบางกอกไว้ค่ะกับสิงคโปร์แต่ว่าของบางกอกอ่ะเขาตัดเราตั้งแต่ BMI เราก็เลยมาลองไปผอมไปเราก็เลยมาลองสิงคโปร์เพราะว่าสิงคโปร์ยังไม่คัดเราในตรงที่น้ำหนักแต่เขาอยากคัดที่คุณภาพเราก่อนเราก็เลยโอเคมาลองแล้วพอลองแล้วเราก็ได้แล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ากับที่เราลูกอยากจะฝากอะไรถึงคนทางบ้านที่กำลังดูอยู่นะตอนนี้แล้วกำลังมุ่งมั่นว่าอยากจะเป็นแอร์เหมือนกันบ้างลูกก็อย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ค่ะอย่าเพิ่งตัดโอกาสตัวเองแล้วก็ขอให้ลองทำดูก่อนไปให้สุดค่ะไปให้สุดแล้วหยุดที่สวยค่ะ หยุดที่ปีกโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สาวน้อยมาริเอะนะคะสาวน้อยมาริเอะอันนี้ที่พูดที่ชื่อมาริเอะนี้ไม่ได้เป็นคนญี่ปุ่น 100% นะคะเป็นแค่ลูกครึ่งเฉยๆนะคะเป็นลูกครึ่งค่ะลูกครึ่งตอนแรกครูสงสัยว่าเอ๊ะเธอเป็นลูกครึ่งญี่ปุ่นแต่ทำไมเธอไม่อยากอยู่จะเป็นอะไรคำตอบนางตอนแรกที่มาพรีสกรีนกับครูฝ้ายคือนางบอกว่าไม่ค่ะครูฝ้ายหนูอยากอยู่การบินไทยเท่านั้นใช่ไหมใช่ค่ะและฉันจำคำถามคำนี้ได้ที่บอกว่าอยากอยู่การบินไทยเท่านั้นน่ะแล้ววันนี้ก็ได้ปีกการบินไทยแล้วรู้สึกไงบ้างดีใจค่ะเพราะว่าเหมือนเราแบบสมัครมานานเนาะแบบตั้งแต่แบบต้นปีที่ว่าคุยกับครูฝ้ายอะไรเงี้ยแล้วพอวันนี้เราได้เราก็รู้สึกแบบเราทำสิ่งที่เราอยากทำได้เลยมาริเอะอันนี้เป็นการสมัครครั้งแรกของมาริเอะอ๋อไม่ค่ะถ้าการบินไทยครั้งที่2ค่ะแต่ว่าก่อนอันนี้มีบางกอกด้วยอ๋อคือก่อนหน้านี้มาริเอะเคยสมัครการบินไทยมาก่อนใช่ค่ะแล้วตอนนั้นที่ไม่ได้เพราะอะไรลูกคิดว่าตื่นเต้นตอนนั้นยังไม่ได้เรียนกับครูฝ้ายเหมือนแบบมาคุยกับครูฝ้ายแต่ว่าคอร์สยังไม่เริ่มใช่แล้วก็แบบตื่นเต้นแล้วแบบเหมือนตอบกรรมการแบบกระกุกตะกักเราไม่เคยคุยกับกรรมการมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบเรียนกับครูฝ้ายแล้วรู้สึกว่าเรามั่นใจมากขึ้นเนาะเพราะเรามีปัญหาเรื่องการพูดมีปัญหาต่อการพูดกับคนที่ไม่รู้จักอะไรเงี้ยแต่พอแบบเรียนกับครูฝ้ายเราแบบมั่นใจเพราะแบบมันเหมือนเราเรียนกับครูฝ้ายแล้วเป็นการแบบบังคับว่าเราต้องพูดกับคนที่เราไม่รู้จักเราต้องมั่นใจมันทำให้ได้อะไรเงี้ยครูอยากรู้ว่าหนูเอาทริคไหนที่ครูสอนไปอ่ะไปปรับใช้ในการสมัครบ้างอะลูกเหมือนครูฝ้ายชอบบอกว่าให้เราแบบปั้นเลยให้ acting like เราแบบมั่นใจก็คือแบบ acting เลยแบบโอเควันนี้ฉันเป็นสตาร์ฉันจะแบบเป็นดาราที่ฉันข้างในเราเหมือนครูฝ้ายเคยบอกว่าจริงๆแล้วครูฝ้ายแบบว่า energy อาจจะมีดรอปบ้างแต่พอครูฝ้ายสอนเนาะครูฝ้ายก็แบบเต็มที่อะไรเงี้ยเราก็คิดว่าโอเคงั้นเราจะทำครูฝ้ายบ้างคือข้างในเราอาจจะแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบเชียร์อะไรขนาดนั้นแต่พอแบบวันนั้นที่เราสัมภาษณ์เราก็ต้องเชียร์ให้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยโอ้ very good ให้กำลังใจเพื่อนๆหน่อยลูกก็ใครๆที่กำลังสมัครอยู่ขอให้แบบสู้ๆค่ะว่ามีครูมะนาวเคยบอกว่าแบบคนที่ไม่ติดแอบไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่ดีแต่ว่าเขาแค่หยุดสมัครถูกต้องดังนั้นคนที่ได้ก็คือคนที่ไม่หยุดสมัครนั่นเองโอเคขอจะเปิดให้มาริเอะหน่อยนะคะทีนี้อยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเอทิฮัดทั้งคู่เลยนะคะทั้งคู่เลยนะคะก็ขออนุญาตไว้ตรงกลางเลยก็แล้วกันเนาะคนนี้คือน้องพิมพ์นะคะเป็นสาวน้อยเป็นคนที่สวยที่สุดในแบตวันจริงๆคือแบบครูเตะตากับพิมพ์มากในตอนแรกที่ตั้งแต่ตอนที่มาพีสกรีนกับครูฝ้ายละครูบอกเลยว่าฉันมั่นใจในแกมากว่าแกต้องติดแน่ๆ 100% พิมพ์บอกว่าจริงเหรอคะครูฝ้ายบอกว่าคอยดูกันแล้วกันแล้วพอเวลามาเรียนปั๊บนะน้องรู้ป่ะกรูมมิ่งเขาเป๊ะมากไม่ว่าจะเป็นผมที่เรียบมากการแต่งกายที่แบบว่าเขาเป๊ะมาโดยตลอดการแต่งหน้าเขาเป๊ะตลอดเวลามาเรียนเขาไม่เคยแบบพลาดเรื่องกรูมมิ่งเลยแล้วเป็นเหตุผลนี้แหละความตั้งใจความสดใสและความร่าเริงของเขาอะค่ะที่ครูเห็นตั้งแต่ในคลาสอะทำให้เขามีวันนี้และนี่ก็คือปีกที่เขาแบบว่าดีที่สุดในโลกใบนี้แล้วก็คือสายการบินเอทิฮัดนะคะแต่เขาไม่ได้ติดแค่เอทิฮัดอย่างเดียวเขาติดสายการบินอื่นอีกด้วยคือสกู๊ตค่ะติดทั้งสกู๊ตทั้งเอทิฮัดแล้วซึ่งสกู๊ตรับน้อยมากอ่ะแล้วสกู๊ตเขาชอบคนที่แบบสไตล์แบบสนุกสนานเป็นตัวเองและนี่คือพิมพ์เลยค่ะดังนั้นวันนี้ขอให้พิมพ์ให้ทริคเพื่อนๆได้ไหมคะว่าเฮ้ยไอ้คำว่าเป็นตัวเองไอ้คำว่าสนุกสนานเนี่ยมันต้องทำยังไงคะก็อย่างแรกเลยก็คือสนุกสนานเป็นธรรมชาติออกมาจากตัวเราเองอะค่ะคือเราเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นกับกรรมการแต่ว่าแบบที่ครูฝ้ายสอนอย่างเงี้ยทริคแชร์ว่าต้องยิ้มนะหรือว่าเรารู้ว่าอะไรเราควรพูด อะไรเราไม่ควรพูดอะค่ะใช่แล้วก็แต่ว่าทริคที่อยากแชร์กับสกู๊ตก็คือต้องไหวพริบดีมากๆครูฝ้ายเพราะว่ารอบกรุ๊ปคือยากมากแบบว่าเขาให้เราทำกรุ๊ปใช่ไหมแล้วเขาก็พลิกโจทย์แล้วเขาพลิกโจทย์เสร็จก็พลิกโจทย์อีกรอบหนึ่งคือเราต้องไหวพริบดีมากโอ้โหใช่ใช่ค่ะใช่ก็คือว่านอกเหนือจากการที่เราจะต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้แล้วเนี่ยเราต้องมีไหวพริบที่ดีอีกด้วยใช่โอเคทีนี้ระหว่างสกู๊ตกับเอทิฮัดแกว่าอันไหนยากกว่ากันโอ้หนูให้สกู๊ตค่ะคุณป้าจริงป่ะจริงป่ะเฮ้ยอิงเทสสกู๊ตก็ยากมากๆใช่ใช่ใช่ครูจำได้ว่าอิงเทสคือแบบยากเบอร์ประหนึ่งยากกว่าโทอีกเยอะอ่ะใช่ค่ะใช่แต่ว่าเอทิฮัดก็เจมจนดีค่ะทำเยอะอยู่นะครูฝ้ายใช่ไอ้ที่หาทำเยอะแต่ว่าทำหลังบ้านไงมาทำให้คุณช่วยก็ได้อ่ะฮะแล้ววันนี้ที่ได้ปีกมาคุณพ่อคุณแม่ดีใจไหมลูกดีใจสุดๆเลยค่ะครูฝ้ายใช่ไปฉลองกันมายังอ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโอเคก็ฝากถึงเพื่อนที่อยู่เอทิฮัดหน่อยได้ไหมคะ
ก็เพื่อนๆที่อยากมาสมัครเอทีแฮดนะคะตอนนี้ก็เขาก็เปิดรับสมัครworldwide อยู่ก็สมัครเลยแล้วก็ภาษาอังกฤษก็ระดับสื่อสารได้แล้วก็เป็นตัวเองค่ะมั่นใจแล้วก็ยิ้มเยอะๆค่ะเขาชอบเรียนจบอินเตอร์มาเปล่าไม่ค่ะครูฝ้ายบอกเขาด้วยว่าไม่จำเป็นต้องเรียนอินเตอร์ใช่ไม่ต้องเรียนอินเตอร์ค่ะอันนี้จบมช.ค่ะใช่ค่ะใช่โอเคก็สรุปแล้วนะภาษาอังกฤษไม่ใช่ปัญหานะคะปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าคุณน่ะกล้าที่จะออกจากจุดนั้นน่ะของคุณหรือเปล่าการที่คุณไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนคืออย่างนี้เว้ยแกบางคนบอกว่าครูฝ้ายคะหนูบอกตรงเลยนะว่าหนูอ่ะรู้สึกว่าหนูไม่ได้มีดีพอที่จะเป็นแอร์ได้ครูฝ้ายคะวันนี้หนูไม่พร้อมครูฝ้ายคะหนูรู้สึกว่าการเป็นแอร์มันเป็นเรื่องที่แบบห่างไกลมันเป็นเรื่องฝันมากๆครูฝ้ายคะภาษาอังกฤษหนูไม่ได้เลยครูฝ้ายคะหนูผิวไม่สวยครูฝ้ายคะหนูไม่สวยทั้งหมดนี้น้องคิดว่ามันคือเป็นเรื่องแห่งความโกหกไหมคะทั้งหมดนี้คือเรื่องที่น้องกำลังโกหกตัวเองอยู่ฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังเป็นแบบนี้อยู่ที่กำลังโกหกตัวเองอยู่อะเลิกโกหกตัวเองซะแล้วก็ปรับเป็นความกล้าที่จะลงมือทำเพราะว่าทั้งหมดเนี้ยที่น้องเห็นที่เขาติดปีกอะไม่ใช่เป็นเพียงว่าเพราะว่าเขาเก่งไม่ใช่เพราะว่าเขาเก่งแต่เพราะว่าเขากล้าทำตามความฝันตัวเองต่างหากหนูเคยมองว่าการเป็นแอร์เป็นเรื่องไกลตัวหนูไหมตอนเด็กๆอะค่ะก็คิดว่าไกลค่ะแต่พอถึงจุดนี้หนูรู้สึกว่าทุกคนเป็นแอร์ได้ค่ะแค่ว่าเรากล้าที่จะไปสนามตรงนั้นหรือเปล่าค่ะหนูเชื่อว่าทุกคนเป็นแอร์ได้ค่ะหนูคิดว่าการเป็นแอร์เนี่ยมันจะต้องแบบสวยเลิศเลอเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นเลยไหมไม่จำเป็นค่ะเรามีความสามารถเรามั่นใจในตัวเองเราเป็นได้แน่นอนค่ะเนาะโอเคยังไงก็ตามให้กำลังใจทุกคนนะคะสู้ๆนะขอให้ติดปีกไปด้วยกันนะคะบ๊ายบาย